กูลเลย1,800เสียงถือว่าแพ้นะครับพี่น้ำว่าแพ้แล้วยังโดนแพ้น็อกอีกโอ้กลายเป็นว่าอะไรกลายว่าไปสนับสนุนคนที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างถ้าก็ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองก็นี่ถ้าอย่างนี้เรียกแพ้ยับเยินก็เรียกแพ้ในทางโลกการนิติและธรรมนิติด้วยแม้ว่าแกจะแพ้ก็นี่เพราะกำลังสู้กันไม่ได้มันต่างกันมากเนี่ยแต่แสดงเห็นว่าคุณงามความดีที่แกสร้างเนี่ยประชาชนก็ยังให้เกียรติให้ความเคารพรักอยู่จึงเลือกขึ้นมาอีกแม้ต้องต่อสู้กับบ้านใหญ่สารพัดบ้านนี่นะครับแกแพ้แค่1,800เสียงและที่มันคือลดเท่ากับปะทะกับคุณทักษิณโดยตรงนะครับคุณทักษิณหลังจากเข้ามาประเทศไทยต้องถือว่างานนี้เป็นงานที่คุณทักษิณนำทัพออกรบเองนะครับแล้วก็ชนะแต่ว่าชนะแค่1,800เสียงเนี่ยถ้าพูดถึงมวยแฮฟวี่เวทนี่นะครับถือว่าแพ้นะครับแฮฟวี่เวทชกกับไอ้ไลท์เวทเนี่ยคุณชกกันตั้ง15ยกเนี่ยแล้วชนะคะแนนอย่างเนี้ยถ้าคุณแพ้นะครับแล้วไม่ได้มาคนเดียวนะลูกสาวมาด้วยลูกชายมาด้วยไปหมดเลยคนมาทั้งตระกูลเลยชนะ1,800เสียงถือว่าแพ้นะครับไม่นำว่าแพ้แล้วยังโดนแพ้น็อกอีกกลายเป็นว่าอะไรกลายว่าไปสนับสนุนคนที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างถ้าก็ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองใช่ไหมครับใช่นี่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคนคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคะคิดถึงพระบรมราชวาทในรัชกาลที่9ใช่ไหมครับที่ท่านพร่ำสอนคนไทยไว้ตลอดรัชกาลเนี่ยว่าให้ส่งเสริมคนดีมีอำนาจในบ้านเมืองอย่าส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองจะก่อความปั่นป่วนวุ่นวายได้คนจะคิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมพอคิดถึงเรื่องนี้ปั๊บคุณทักษิณได้หรือเสียก็เสียใช่ไหมครับกลายว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณสำนึกผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทั้งว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับพระมหากรุณาธิคุณเพียงนี้แล้วเนี่ยควรจะน้อมนำพระบรมราชวาทหรือสิ่งที่ดีที่งามมาปฏิบัตินะครับคุณกลับไปฝ่าฝืนพระบรมราชวาทนี้ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยก็นี่ถ้าอย่างนี้เรียกแพ้ยับเยินก็เรียกแพ้ในทางโลกกันนิติและธรรมนิติด้วยแพ้ยับเยินแบบนี้เนี่ยบางคนก็มองไปถึงสภาสูงแพ้ไปในหัวใจประชาชนที่มองว่าสภาสูงนี่ค่ายแดงก็แพ้ยับเยินเหมือนกันนะคะเพราะถูกมองว่าค่ายน้ำเงินนี่ประมาณ 70% ค่ายส้ม 15% ค่ายแดงนี่คือรวมอยู่กับสีอื่นๆอยู่ที่ 15%โอ้ถ้าเรื่องสวก็ต้องถือว่าเพื่อไทยก็แพ้ยับเยินเหมือนกันก็ไม่ต้องอะไรครับเบอร์หนึ่งตัวจะเป็นประธานสภาได้4คะแนนน่ะที่สำคัญคือคนที่จะถูกมองว่าเป็นประธานวุฒิสภานี่นะครับตกในชั้นจังหวัดเออได้4คะแนนได้4คะแนนนั่นเพราะว่าระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันไม่ใช่เลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยนะครับมันจับไข่ไปไข่มาท่านน้องชายนี่เป็นเพื่อนผมเป็นไงเพื่อนมาตั้งแต่อยู่วัดระฆังด้วยกันนะครับเรียนธรรมศาสตร์อยู่วัดระฆังก็เรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันเรียนเนมาด้วยกันนี่แหละท่านเป็นผู้ปรึกษาผมไปเป็นทนายความ90ใช่ท่านก็ไปเป็นนายกนะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็มองว่าถูกวางตัวให้เป็นประธานวุฒิสภาเพราะเท่ากับพรรคเพื่อไทยอยากกินเลี่ยมหมดนะครับแต่พอโดนจับไข่ในรอบที่3เนี่ยท่านโดนไข่ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องอาศัยกับ NGO และกลุ่มนักกฎหมายซึ่งพวกนี้เขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยท่านสมชายเลยได้แค่ได้4คะแนนนะต้องถือว่าแพ้ยับเยินในรอบนี้ก็ดูดิแกต้องไปดูดวงนะเนี่ยรถแล้วกลายเป็นว่าตัววางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะกลายเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งวันนี้เริ่มภาพชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับว่าประธานวุฒิสภาที่จะมีขึ้นต่อไปเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยหรือเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยที่ดีซึ่งก็เลยแกสุดยอดจริงนะเป็นนายกก็เข้าสภาไม่ได้โดนพวกเราล็อก บอกตัวเต็งอันดับหนึ่งสื่อเขียนทุกอันตกแม่งเลยตอนเพียกระวนกระวายนอนก็ไม่หลับท้องมันอืดขึ้นมาแล้วก็ดันตามดันขึ้นมาดันแล้วเดินไม่ได้เลยนะต้องพักเฮ้ยข้าวตองเคยกินมาหลายปีที่แล้วปวดหนึ่งจากที่ผมปวดหลังเนี่ยนะพอมากินก้านตองมันหายไปเลยตอนนี้นอนโอ้โหไม่เคยนอนได้แบบนี้อ่ะ